ว่าได้ยินเสียงแคลกเหมือนแก้วล้าว M O U จะพังพินาศอาจารย์ชี้เบาแสอะไรหรอคะผมว่าเบาแสเนี่ยก็ดูจากคนกลุ่มต่างๆนะครับที่มีความใกล้ชิดพักการเมืองใหญ่นะครับหรือว่าดูจากมวลชนกลุ่มต่างๆที่มีความใกล้ชิดพักการเมืองใหญ่เนี่ยนะครับออกมาขยับว่า M O U จะต้องฉีกคือคือ คือพักการเมืองใหญ่ในในประเทศเราเนี่ยเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะไม่เริ่มด้วยตัวเองก่อนเพราะว่ามันอาจจะดูไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเขาจะทําหรือเขาจะขยับอะไรเนี่ยเขาจะให้พักที่มีหนึ่งเสียงเป็นคนทำพราะพักที่มีหนึ่งเสียงพูดตรงๆก็คือเป็นพักต้นทุนไม่เยอะ คนที่เป็นนักการเมืองแล้วก็ได้รับเสียงจากประชาชนได้รับเกียรติมากมายเรียนถือว่าเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองก็จะทําอะไรกันเหมือนเด็กเล่นหรอคะเดี๋ยวก็จับมือเดี๋ยวก็โป้งกันเดี๋ยวก็นิ้้อยเดี๋ยวก็นิ้วโป้งผมว่าอันนี้แหละที่อาจารย์พูดนี่แหละทำให้คนรู้สึกไม,ไม่โอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่า,อ,าอย่างอย่าง,อย,างอย่างภาพที่เกิดตอนนี้มันก็คือนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ตอนหาเสียงก็บอกว่าถ้าเลือกเราเราจะไม่เอาฝั่งนี้ถ้าเลือกเราเราจะไม่เอาอัด เราจะไม่เอาสองปอรเราจะไม่เอาลุงอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพอถึงตอนนี้มันกลายเป็นภาพกาันพยายามจะจับมือกันคนถึงรู้สึกกระอักอุวนกับภาพที่เกิดขึ้นเพราะว่าผมว่าประชาชนเวลาเลือกพักการเมืองเนี่ยเราประชาชนจรงิงจังบางคนจริงจังมากกว่าเลือกแฟนอีกคือแฟนเนี่ยบางทียังทิ้งบางคนเขาอ,อินมากนะเขาอินเขาจะแบบเลิกกันเลยนะครับผัวเสียงหนึ่งเมียเสียงหนึ่งบางคนเนี่ยสิปีเปลี่ยนแฟนห้าคนแต่ไม่เคยเปลี่ยนพักที่เลือกเลยอตายเราซาบซึ้งใจมากเลยอาจารย์พูดคํานี้ ความรักยังแพ้การเมืองความรักแพ้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเขาคาดหวังกับนักการเมืองเยอะเพราะฉะนั้นนักการเมืองไม่ทําตามที่เขาคาดหวังเนี่ยเขาก็โกรธผมว่าตอนนี้คนที่คนที่ไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนไม่มีสัจจะกับประชาชนเนี่ยประชาชนจะโกรธแรงเพราะว่าเมื่อรักมากเมื่อไว้ใจมากแล้วไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเนี่ยกลัวอาจารย์คะวันก่อนเดนได้สัมภาษณ์ปาเสรีที่เก้าอี้เนี่ยเห็นปามาบอกว่าเออพวกด้อมส้มอย่างนี้อย่างงั้นอะไรอย่างเงี้ยเสียเพราะว่าไปฟังพวกด้อมส้มเยอะอะไรต่อเดียนมีความรู้สึกว่า เออป้าไม่ค่อยรักด้อมส้มแล้วก็ไม่ค่อยรักก้าวไก่แล้วไหมคะคือป้าอาจจะลืมไปว่าด้อมส้มก็คือประชาชนไงครับแล้วก็คือเรื่องนี้ถึงบ้านใกล้แล้วป้าพกปืนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะป้าไม่ทำครับปัญญาน่นหรกักผมว่าสิ่งที่ พลตำรวจเอกเศรษบุตรท่านลืมนึกไปคือจะเป็นคนเชียร์ภาคไหนก็เป็นประชาชนานะครับแล้วยิง่งยิ่งท่านในเวลานี้เป็นสสอด้วยเนี่ยความเป็นสสอเนี่ยเรากินเงินเดือนจากภาษีประชาชนทุกคนนะครับไม่ว่าไม่ว่าท่านจะชอบผู้สนับสนุนก้าวไกลหรือไม่ชอบเนี่ยในความเป็นนักการเมืองที่กินภาษีจากประชาชนเนี่ยเราพูดถึงประชาชนในแง่เสียหายไม่ได้เลยเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นเงินเดือนเราสสอเนี่ยเขากินข้าวฟรีวันละพันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นว,วันละพันที่เข้าปากเข้าท้องเนี่ยมาจากภาษีประชาชนที่เลือกทุกพักนะครับดีนะ กินดีนะครับวันละพันหนึ่งผม V I P อะครับมผมยังไม่เข้าใจว่าทําไมสอสอเงินเดือนรวมกันสองคำสารต้องมีข้าวฟรีจากประชาชนกินวันละพันเอาเถอะนะบางทีเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่มีสิทธิ์จะเข้าใจข้ามๆไปบ้างก็ได้ไหมคะอาจารย์มาดูเครียดค่ะได้กอยากถามต่ออีกเรื่องหนึ่งนะคะกินช็อกมินกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีนัยยะเคลือบแฝงแ,แบบดีลับปะ6ะกเมนตีลังกาไหมคะ ผมว่าเรื่องเพื่อไทยที่เอาพักย่างรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐไปกินหรือว่าภูมิใจไทยไปกินเนี่ยผมว่าคนวิจารณ์เยอะเพราะพูดจริงๆช็อกมิน์มันเป็นสัญลักษณ์คุณแพทองทานนะครับแล้วก็อย่างเพื่อไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเนี่ยภาพของการเป็นคนละขั้วทางการเมืองก็มีมานานนะครับแล้วประชาชนที่รักแต่ละพักเนี่ยเขาก็อย่างคนเลือกเพื่อไทยเนี่ยเขาก็เลือกเพื่อไทยเพราะเขาไม่ชอบพลังประชารัฐ แล้วเนี่ยไปนั่งกินกันแบบเนี้ยนะมวลชนนะคะที่เขาเชียร์เพื่อไทยเขาก็ออกมาปีปฏิกิริยากันเลยคนคนเสียความรู้สึกผมว่าจริงๆแม้กระทั่งมวลชนพลังประชารัฐหรือรุมไทยสร้างชาติเขาก็คงเสียความรู้สึกเหมือนกันเพราะฝ่ายนั้นเวลาหาเสียงก็ด่าเพื่อไทยไปเยอะผมว่ามวลชนเนี่ยรู้สึกเหมือนกันหมดว่าเอ๊ะไอ้คนที่หาเสียงบอกว่าไม่ไม่ชอบพักนั้นไม่ชอบต้องหลอกชันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยมาเล่นละครโกหกชันหมดใช่ไหมความรู้สึกของประชาชนเป็นแบบนี้หลอกเราหรือเปล่า